คอนผีหลงเป็นชื่อเรียกเกาะแก่งขนาดใหญ่กลางแม่น้ำโขงค่ะมีพื้นที่ยาวประมาณ1กิโลเมตรอยู่ระหว่างอำเภอเชียงของจังหวัดเชียงรายและแขวงบ่อแก้วของสปป.ลาวนอกจากจะเป็นจุดที่มีวิวทิวทัศน์ที่สวยงามเนื่องจากว่าเต็มไปด้วยพื้นที่ดอนแล้วก็เกาะแก่งกลางแม่น้ำโขงจำนวนมากคอนผีหลงยังถือว่าเป็นบ้านของสิ่งมีชีวิตที่มักจะมาอยู่อาศัยแล้วก็วางไข่บริเวณนั้นค่ะ12พฤษภาคมที่ผ่านมากลุ่มนักดูนกแล้วก็กลุ่มรักเชียงของลงเรือเพื่อสำรวจคอนผีหลงพวกเขาจะพบอะไรกันบ้างติดตามกับนักข่าวพลเมืองสายน้ำของค่ะทันทีที่พวกเราแวะขึ้นไปสำรวจบนดอนตุ๊กหนึ่งในเกาะกลางแม่น้ำโขงพ่อแม่ของนกที่หากินอยู่ใกล้ๆต่างส่งเสียงร้องกันเจี๊ยวจ๊าวเพราะกลัวจะมีศัตรูเข้ามาทำลายรังของพวกมันช่วงนี้นกแอ่นทุ่งเล็กและนกประจำถิ่นอีกหลายชนิดกำลังวางไข่และดูแลลูกนกที่เพิ่งฟักตัวหาดหินตามเกาะแก่งต่างๆกลางลำน้ำโขงนี่เองเป็นทำเลทองของพวกมันการสำรวจแม่น้ำโขงช่วงคอนผีหลงครั้งนี้เพื่อพิสูจน์ว่าเกาะแก่งเหล่านี้มีความสำคัญต่อชีวิตและระบบนิเวศในลำน้ำโขงแม้10ปีที่ผ่านมาแม่น้ำโขงจะต้องพบกับความเปลี่ยนแปลงหลายอย่างจากการระเบิดเกาะแก่งตามข้อตกลงการเดินเรือเสรีของ4ประเทศลุ่มน้ำโขงตอนบนคือจีนพม่าไทยและลาวเมื่อปี2543ในช่วงฤดูหนาวเนี่ยฮะคือจะมีนกส่วนหนึ่งที่อพยพมานะฮะจากทางเหนือหนีความหนาวเย็นมาโดยเฉพาะนกน้ำเนี่ยเขาก็ต้องมาอาศัยพื้นที่ในแหล่งน้ำที่อยู่ในพื้นที่บ้านเราครับแต่เป็นจังหวะดีน้ำมันแห้งเกาะมันลดเกาะมันก็ผุดขึ้นมาเยอะพื้นที่อยู่ของนกก็เยอะมันก็รองรับสำหรับนกอพยพพอเพียงนะที่นี่เคยมีนกยูงนะฮะเคยมีนกยูงซึ่งเป็นนกที่อยู่ตามหาตามอะไรแต่ตอนนี้ก็ได้หายไปทีนี้ปัจจัยการหายไปมันอาจจะมีหลากหลายปัจจัยฮะไม่ใช่การล่าอย่างเดียวมันเป็นเรื่องของแหล่งที่อยู่อาศัยของมันแหล่งอาหารของมันหรือว่าแหล่งหลบภัยของมันถูกทำลายไปความเปลี่ยนแปลงอีกอย่างที่เห็นชัดคือต้นคล้ายจำนวนมากที่ตายลงเพราะการขึ้นลงผิดฤดูกาลของน้ำและสถานการณ์ล่าสุดเมื่อต้นปีจีนเสนอให้ระเบิดเกาะแก่งบริเวณคอนผีหลงอีกครั้งในการประชุมคณะกรรมการประสานงานความร่วมมือตามข้อตกลงว่าด้วยการเดินเรือพาณิชย์ในแม่น้ำโขงจริงๆแล้วเรื่องการค้าขายมันมีทางออกมานานแล้วเพราะว่าเรามีถนนมีคอริดอร์ที่เชื่อมร้อยกันอยู่ขนาดนี้คือ R3A R3E ต่างๆพวกนี้ที่ผ่านเชียงของเนี่ยนี่ก็ชัดเจนสะพานก็มีแล้วนี่คือเส้นทางค้าขายเพราะฉะนั้นเนี่ยในเรื่องแม่น้ำโขงนี่ต้องพิจารณาให้ดีเลยเพราะว่าถ้าคุณคิดบอกว่าจะเอาระเบิดเกาะแก่งหินผาเพื่อการเดินเรือพาณิชย์ขนาดใหญ่เนี่ยผลเสียเนี่ยผลได้เนี่ยมันไม่คุ้มกันเพราะมันเป็นแม่น้ำที่ไม่ใช่ว่าเฉพาะให้เพื่อการค้าเท่านั้นมันเป็นทั้งดื่มใช้กินใช้อุปโภคบริโภคการเกษตรอะไรทุกอย่างใช่ไหมเพราะนั้นเนี่ยแม่น้ำโขงมันต้องเป็นของทุกๆคนนะเพราะฉะนั้นมันก็ต้องช่วยกันรักษาและดูแลเมื่อเส้นทางการค้าของภูมิภาคนี้ได้ถูกพัฒนาให้มีทางเลือกเกาะแก่งกลางสายน้ำโขงอาจไม่ได้เป็นอุปสรรคของการค้าขายดังที่เข้าใจเช่นเดิมแต่เกาะแก่งเหล่านี้มีความหมายต่อชีวิตและระบบนิเวศของคนและสิ่งมีชีวิตที่อยู่กับแม่น้ำสายนี้นักข่าวพลเมืองสายน้ำของรายงานการระเบิดเกาะแก่งกลางแม่น้ำโขงเป็นไปตามโครงการปรับปรุงร่องน้ำเพื่อการเดินเรือพาณิชย์ที่เกิดขึ้นภายใต้ข้อตกลงการเดินเรือเสรีของ4ประเทศในลุ่มน้ำโขงนั่นคือไทยจีนเมียนมาและลาวตั้งแต่ปี2543ค่ะเป้าหมายก็เพื่อจะเปิดเส้นทางการเดินเรือพาณิชย์ตั้งแต่ท่าเรือซือเหมาของประเทศจีนมายังประเทศไทยไปจนถึงหลวงพระบางของสปป.ลาวคุณผู้ชมสามารถสื่อสารเรื่องราวใกล้ตัวคุณผ่านทาง facebook.com/citizenthaipbs หรือตามช่องทางที่ปรากฏอยู่นี้ค่ะเพราะพลังการสื่อสารอยู่ในมือคุณ